ในแต่ละเดือนจานปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพขนาดกะทัดรัดประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงถูกผลิตขึ้นจากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนสัมมาอาชีวศิกขาศรีสะอโศกทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ซึ่งเป็นวิศวกรชุมชนเพื่อรองรับความต้องการจำนวนมากของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองเกษตรกรจากจังหวัดยโสธรกลุ่มนี้พากันมารับเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดชีวภาพที่สั่งจองเอาไว้แต่เช้าเพื่อเรียนรู้ส่วนผสมของปุ๋ยสูตรต่างๆฝึกใช้เครื่องฝึกปั้นเม็ดปุ๋ยกันอย่างกระตือรือร้นทำจนเป็นทำจนคล่องแล้วจึงจะเอาเครื่องกลับไปทำใช้เองพี่น้องเกษตรกรก็มีความหวังนะครับว่าจะทำได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆลงทุนตัวนี้นะครับเมื่อคิดต้นทุนแล้วนะครับก็ประมาณ167บาทนะครับถ้าไปซื้อก็200กว่านะครับปุ๋ยเคมีก็500ถึง600บาทผลผลิตก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็กำไรจะเยอะกว่านะครับต้นทุนลดพวกเราแต่ก่อนใช้เคมีนะครับหนี้ภาระเยอะแต่หลังจากมาใช้ปุ๋ยชีวภาพตรงนี้หนี้ก็ลดนะครับทุกเดือนชาวนากลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพตำบลทุ่งใหญ่จะนำรถบรรทุกมาซื้อวัตถุดิบราคาถูกไปทำปุ๋ยเป็นประจำหลังจากเคยมาอบรมเมื่อ3ปีก่อนพวกเขากลับไปรวมตัวกันปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการผลิตและวิถีชีวิตอย่างจริงจังในกลุ่มมันมีระเบียบในกลุ่มว่าต้องถือศีล5ครับตอนแรกก็ลำบากใจแต่ทุกวันนี้ทำได้เกือบทุกคนนะครับดีมากครับครอบครัวก็มีความสามัคคีกันแต่ก่อนก็แตกแยกเพราะว่ามีของมึนเมามาด้วยการพนันมาด้วยเหมือนกันครอบครัวไม่เป็นสุขหลังจากถือได้ครอบครัวก็อบอุ่นมากนะครับลูกเต้าอุ่นมากทุกวันมีเกษตรกรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่โรงปุ๋ยแห่งนี้จำนวนมากบ้างก็มาปรึกษาปัญหาในการทำเกษตรบ้างก็มาหัดทำปุ๋ยสูตรใหม่ๆบ้างก็มาซื้อปุ๋ยชีวภาพราคาถูกส่วนใหญ่ไม่ได้มาครั้งเดียวแต่มาแล้วมาอีกจนก่อเป็นข่ายความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติผู้ทำกสิกรรมไร้สารพิษอย่างต่อเนื่องศูนย์ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หล่อล้อมจิตใจของเรานะครับให้ในการรักษาพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะตรงนี้นะครับมีคุณธรรมจริยธรรมได้ความรู้เยอะเลยผมคิดว่าความรู้นี่มันมหาศาลจริงๆถ้าชาวนานะรู้จักพอเพียงรู้จักคิดเหมือนที่นี่นะหายแบบว่าหายจนนะคะ